ครับสวัสดีครับดีครับก็อยากให้มาคุยกันในสตรีมนะสามารถกดไลค์สุ่มไวฟุกันได้ท่านรู้จักค่ายกลนี้หรือไม่ไม่รู้จักแม่เข้าใจความเต็มให้กำเนิดทวิภาวะทวิภาวะให้กำเนิด4ปรากฏการ4ปรากฏการให้กำเนิด8เอกลักษณ์館長เจเรと一緒に遊んでほしいนะประมาณนี้นะสุ่มไวฟุประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการกดไลค์ด้วยเร็วๆหน่อยสิเข้าเรียนสักที รู้ลิขิตสวรรค์แต่ยากที่จะฝืนลิขิตฟ้าเฮ้ยไหวปะเนี่ย พูดมากนะคุณแม่ค่าของเงินค่าขนมหน่อยแอดไลน์สตรีมจบชื่อโอเคสวัสดีครับพูดมากนะทุกสิ่งเตรียมพร้อมขาดแต่ทำไมกันมีอย่างผิดพลาดรีบจากแผนผังค่ายกดแล้วกัปตันกัปตันกัปตันเซเล่ฮะเสียงคำควรของหญิงสาวดึงสติให้ฉันกลับสู่ความเป็นจริงเจอเด็กนี่แบบแฮกถึงกับหายใจหนักเลยหัวใจเต้นตุบๆฉันทำได้เพียงสูดหายใจด้วยอากาศที่เย็นเยือกเพื่อบรรเทาอาการอึดอัดที่หน้าอกเจอโลลินี่ถึงกับแน่นอกเลยเดียวก็ขอโทษดูท่าทางคุณทรมานมากเลยนะไม่ฉันไม่ควรเป็นฉันสี่ควรเป็นฝ่ายขอโทษมากกว่าคุณฝันร้ายเหรอนับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาบนเกาะนี้ทุกครั้งที่ฉันหลับตาก็มักจะยินเสียงพวกนี้แหละนะพี่จำหนูไม่ได้หรอลูกสาวปะทงไงเฮ้ยเคยตั้งชื่อเฟซอันนี้ด้วยเหรอ เสียงเหรอใช่เป็นเสียงของผู้หญิงฟังจากเสียงแล้วน่าจะอายุยังน้อยน่ะฉันจำเสียงของพวกคุณทุกคนได้ชัดเจนแต่กลับจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครเอ๊ะเมื่อกี้เธอนั่งห่างจากฉันขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยอย่าสนใจเลยคุณน่าจะคิดไปเองน่ะงั้นเหรอถ้างั้นในความฝันพวกเธอพูดอะไรกับคุณล่ะพวกเธอบอกให้ฉันรีบหนีไปน่ะมีคนอยากดูขาอ่อนนะครับนี่แน่นอนครับเราจะมีผีเสื้อแห่งสัจธรรมอยู่เฮ้ยสวัสดีนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะครับสามารถสุ่มไวฟุได้ด้วยการกดไลค์นะครับการกดไลค์หรือแล้วก็กดแชร์ก็มีนะแต่เธอถอยหลังไปอีกแล้วใช่ไหมถอยหลังจริงด้วยอะเปล่าๆๆอย่าเข้ามานะไม่ฉันไม่ใช่คนโลกจิตจริงๆฟังฉันอธิบายก่อนฉันกลับมาจากการสำรวจเรือโดยรอบแล้วนี่พวกเธออะไรกันอยู่น่ะอะเทสลาเทสลาคุณมาพอดีเลยช่วยฉันอธิบายหน่อยสิฮะอธิบายอะไรที่คุณพูดเมื่อกี้เนี่ยจะรู้ว่าเธอกล่าวอธิบายน่ะถึงแม้ฉันจะเชื่อแต่คิดว่าตำรวจจะเชื่อคำพูดของคุณน่ะเหรอเฮ้ยไม่ใช่สักหน่อยว่าแต่ที่คุณทำไปเมื่อกี้เนี่ยมันเรื่องอะไรกันเห็นหอควบคุมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสะพานแล้วแท้ๆถึงแม้ว่าฉันจะโดนสตูโจมตีจนตกสะพานแต่คุณก็น่าจะไปต่อเพื่อหาทางเข้าหอควบคุมนะแต่กลับกระโดดตามฉันลงมาจากสะพานโดยไม่คิดเพื่ออะไรกันฉันคุณน่ะคุณทำไมอย่ามาข้ออ้างประเภทร่างกายมันไปเองโดยไม่รู้ตัวหรอกนะฉันไม่ได้อ่อนแอถึงขนาดต้องการให้คนธรรมดาอย่างคุณมาคอยเป็นห่วงหรอกถ้าไม่ใช่เพราะเด็กสาวคนนี้ลากคุณขึ้นมาที่ฝั่งแล้วก็และถ้าไม่ใช่เพราะฉันพบคุณทันเวลาถ้าฉันไม่ได้พกเทสบีขอโทษครับขอโทษครับผมผิดไปแล้วครับขอโทษครับรู้ตัวก็ดีคนเราไม่ได้โชคดีแบบนี้ทุกครั้งฉันเกลียดคนที่ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองแบบคนที่สุดคือถึงแม้ถามตอนนี้จัดจ้าไปหน่อยแต่พวกคุณเป็นใครกันหรอฉันเหรอไม่ต้องสนใจหรอกฉันก็เป็นแค่นักพิศาจคนนึงที่ผ่านทางมาอยู่บนเกาะร้างก็แค่นั้นเองจำใส่กระโหลกไว้ซะไม่เกี่ยวส่วนคนนี้เธอไม่ต้องห่วงถึงแม้เขาจะมีฐานะเป็นศัตรูขององค์กรฉันแต่ฉันรับกันว่าเจ้าหมอนี่น่ะไม่ใช่คนเลวเย้เอ๋คุณรู้ฐานะของฉันด้วยเหรอเนี่ยก็ไม่เชิงหรอกฉันก็คุ้นๆตั้งแต่เจอตัวคุณครั้งแรกที่ชายหาดแล้วโอ้ซัมเมอร์นู้นเลยใครทานบ้างซัมน่าจะซัมเมอร์นู้นเลยมั้งหรื
พูดถึงกิจกรรมเดียวกันป่าวะเมื่อกี้เพิ่งนึกขึ้นมาได้ฉันเคยเห็นรูปถ่ายของคุณในฐานะข้อมูลของ Anti Entropy ด้วยล่ะคุณเป็นคนของชิกซานแน่แถมคุณยังบอกว่าตอนคุณฝันร้ายมีเสียงเรียกคุณว่ากัปตันคุณอาจจะเป็นคนสำคัญของชิกซานก็ได้ฉันเนี่ยนะคนสำคัญน่ะฉันไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยเหมือนใยหัวรังนกซะหน่อยที่ชอบจดจำทุกเรื่องราวที่อยู่ในฐานข้อมูลดังนั้นจึงจำข้อมูลที่เฉพาะจำเป็นก็แค่นั้นแหละแต่คุณเคยบอกไม่ใช่หรือไงว่าถึงจะไม่รู้เหตุผลแต่คุณรู้สึกว่าสาเหตุที่คุณมาที่เกาะนี้เพราะมีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ซับซ้อนกับหอควบคุมแห่งนี้ใช่ฉันเคยเห็นหอแห่งนี้ในความฝันฉันเชื่อในสัญชาตญาณของคุณน่าจะบอกว่าการไปที่หอควบคุมแห่งนั้นก็ตรงกับสัญชาตญาณของฉันเหมือนกันในฐานะนักวิทยาศาสตร์อมรเทพสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์ในฐานะวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันแหละนะดังนั้นสาวน้อยถึงแม้ฉันก็อยากรู้ว่าเธอเป็นใครแต่แย่หน่อยที่ตอนนี้ฉันก็เพิ่งออกไปสำรวจเมื่อกี้เผลอไปรบกวนปีศาจที่อยู่โดยรอบเข้าน่ะเฮ้พูดซะยาวขนาดนี้เลยนึกได้ว่าทุกครั้งคุณเป็นคนแกว่งเท้าหาเสี้ยนนี่นะแม้แต่ความวุ่นวายใต้หอควบคุมก็เป็นฝีมือของเธอสินะนะดอกหูน่ะหรือเซ่นะถึงแล้วมีอะไรค่อยว่ากันทีหลังเทสบีเปลี่ยนเป็นโหมดติดอาวุธเซเล่ถอยไปหน่อยสิปกป้องเธอให้ดีคงทำได้ใช่ไหมล่ะไม่ต้องบอกก็รู้นะเราจะได้ใช้อาวุธอะไรฮะปืนกลเหรอสตาร์เตอร์ก็เฮฟวี่แมชชีนกันนะครับตัวอาร์ตน่ารักพอๆกันเลยทุกสาวเติร์นบนเกาะร้างเก็บได้แถมยังจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครเธอไปได้ต้นแบบตัวละครเกมจีบสาวมาจากไหนกันแน่ล่ะเนี่ยฮะฮะเธอถามฉันว่าสาวสวยคนนั้นคือใครน่ะเหรอรสนิยมของคนเรานี่ช่างไม่เหมือนกันจริงๆเลยนะเธอมีปัญหาอะไรกับการที่เรียกฉันเองว่าสาวสวยน่ะเหรออุ๊บนะบุ๊ดบุ๊ดบุ๊ดสวัสดีคุณก้าวด้วยนะครับผมอะไรนะเจ้าตัวปัญหาเธอเห็นฉันเหรอก็ปีศาจมันจะวิ่งมาหาฉันมีเหตุผลที่จะไม่สู้ด้วยหรือไงอ่ะนี่คือปุ่มการต่อสู้ของฉันคุ้มครองผู้ช่วยชีวิตของเธอให้ดีก็แล้วกันใช้ปุ่มโจมตีบังคับเครื่องบินยิงระเบิดกำจัดเจ้าพวกนี้กันว้าฮ่าฮ่าฮ่าเฮฟวี่แมชชีนกันอ่านเราต้องอ่านทุกเอ้ยรีโหลดรีโหลดดิ่งบรรจุกระสุนโอเคผ่านนะครับโอเคเราพยายามจะไม่จับจอยนะจะพวกโง่ข้าจะย่างสดพวกเจ้าให้เกลียไปเลยเออคุณเทสลาครับมีอะไรอ่ะเก็บอารมณ์หน่อยสิดูสิว่าคุณทำเซเล่กลัวจนน้ำตาจะแตกอยู่แล้วน่ะขอโทษทีแม้จะช้าไปหน่อยแต่ขอแนะนำตัวอีกครั้งฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ของ Anti Entropy ชื่อเทสลาเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้าแน่นอนนิโคลัสเทสลาพูดง่ายๆก็คือคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอาวุธอุปกรณ์สินะพูดมากนะสำหรับฉันถึงแม้ตอนนี้จะยังคงไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครอ่ะนะแต่อย่างน้อยก็ยังพอมีเบาะแสเรียกฉันว่ากัปตันก็แล้วกันขอบคุณที่ช่วยฉันไว้นะเซเล่อ่ะไม่เป็นไรค่ะแต่รู้สึกฉันจะยังไม่ได้บอกชื่อตัวเองให้คนรู้ใช่ไหมเอ๋งั้นเหรอรู้สึกอย่างกับพวกเราเคยพบกันที่ไหนมาก่อนแล้วนะนั่นไงคำพูดจิตสาวสุดคลาสสิก เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนกิจกรรมที่แล้วเลยกิจกรรมอะไรวะวินเทอร์แลปโซดี้อ่ะที่เทลิมันเป็นที่เทลิมันเป็นอลิสอ่ะเทลิอินวันเดอร์แลนด์อ่ะเออไกลมากใครจำได้นะครับเอ๊ะจีบสาวนั่นเหรอเฮ้ยเปล่าอย่ามากล่าวหาอะไรแบบนี้กับฉันสิซากยักษ์น้ำแข็งขยับไม่ขยับสิ่งที่ปรากฏก็จะโอ้อ่านไม่ทันนะให้ใครอ่านเก็ตเซเล่ได้ยังอ้าวทำไมเซเล่มอ๋อตรงนี้นี่เราไปตรงนี้ก่อนฝันพิลึกแดนหิมะเราจะได้เป็นเทสลาก่อนเหรอเทสลานี่มีบาซูก้ากับปืนไฟใช่ไหมใช่แล้วแต่ว่าไม่มีเลเซอร์ให้เราเล่นนะแน่นอนเราจะได้เล่นบาซูก้ากับลูกปืนไฟ
หลุดเลยหลุดเลยนี่เป็นอย่างใดน่ะเฮ้อเดี๋ยวหยิบไปแล้วฉันอยากจะบอกมากกว่านะว่าตอนฉันก็เจอมากกว่านี้ฉันก็เจอมาหมดแล้วปีศาจแค่นี้กระจกถึงแม้ว่าพวกที่เราเก็บได้จะหายไปในตอนที่ตกน้ำแต่สิ่งที่โชคดีที่สุดในลานน้ำแข็งแห่งนี้ก็คืออย่างน้อยเราก็สามารถรักษาแหล่งน้ำไว้ได้แล้วนะในช่วงที่เธอสลบไปฉันได้พบกับเศษชิ้นส่วนไอเทมที่เคยทำหายไปและในเมื่อตอนนี้เธอตื่นขึ้นมาแล้วป้อมปราการชั่วคราวตอนนี้ก็ถูกยกเลิกได้แล้วล่ะเอ๊ะเจ้านี่ไม่ยอมจบไปง่ายจริงๆหลอดปีศาจเริ่มเคลื่อนตัวอีกครั้งแล้วรีบใช้ปุ่มพุ่งเพื่อทะลุผ่านน้ำแข็งเพื่อไปเก็บไอเทมที่หายไปทั้ง3ชิ้นกันอ่ะใช่แล้วล่ะถ้าหากคุณถูกปีศาจต้อนให้เข้ามุมกำแพงน้ำแข็งแล้วก็คุณสามารถใช้ปืนยิงไปที่กำแพงน้ำแข็งเพื่อหลบหนีได้เย้เคอ้าวอ๋อถูกแล้วสไลด์นี่อ้อเรื่องของมึงสิต้องฆ่าป่ะเฮ้ยไม่ไปอ่ะให้ใจเลยไหมฆ่าลงอบิสนี่ก็รีบเหลือเกินแล้วแต่ครับแล้วแต่ต้องฆ่าไหมเอาผ่านอ่ะโอเคประหยัดเวลาไปดิมีท็อคอสตูมเฮลิมาขายอ๋อชุดว่ายน้ำอ่ะเหรอชุดว่ายน้ำอันเก่าป่ะอันที่เป็นห่วงยางป่ะนี่ไงดอกไม้ในหุบเขาเฮ้ยๆคุณไปทำอะไรพวกนั้นกันแน่น่ะถึงตามกัดไม่ปล่อยแบบนี้ผู้ที่อ่อนแอเท่านั้นถึงจะรวมหัวกันมาเป็นฝูงน่ะฉันไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นหรอกนะนี่คือความภาคภูมิใจของผู้เข้มแข็งไงพวกมันไม่สนใจวิธีการหรอกการขอให้กำจัดได้มันก็เพียงพอแล้วไม่ใช่หรือไงถ้าอยากลองของก็มาสิก็มาดิคะพวกมันมากันหลายสิบตัวเลยเสื้อกั๊กติดอาวุธของเทสบีจะรับมือไหวเหรอเสื้อกั๊กติดอาวุธยังไงวะจิบจอยหน้าฉันเคยเจออะไรมากกว่าพวกคุณตั้งเยอะดังนั้นน่ะแม่สาวน้อยฉันมีปืนไร้แรงถีบอยู่กระบอกนึงเธอสนใจจะเนี่ยนะความภาคภูมิใจของผู้เข้มแข็งขี้โกงแถมดูยังไงเซเล่ก็ใช้ปืนไม่เป็นละมั้งใช้วิทยาศาสตร์เป็นอาวุธต่างหากแล้วเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สมควรโดนแบนจริงๆแบนที่จริงแล้วสถานการณ์ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ฉันเคยอยู่เคยสอนการใช้วุฒิปืนนะคะหาเธอเคยเรียนจริงๆเหรอเนี่ยเขาสอนอะไรเพลบ้างแล้วเนี่ยกินนอนแล้วก็การป้องกันตัวน่ะอันสุดท้ายทำไมถึงแหกข้อขนาดนี้เนี่ยแถมการป้องกันตัวต้องใช้ปืนด้วยเหรอเอาล่ะถือว่าจะเป็นสาวน้อยที่อินโนเซนต์หน้าตาบ้องแบ๊วไร้พิษภัยแต่อย่างน้อยมีเธอเป็นกำลังลบให้เราได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วนะถ้าย้อนกลับไปตอนแรกสุดคุณไปทำอะไรพวกเธอกันแน่น่ะถึงตามคุณไปทำอะไรพวกมันกันแน่ถึงตามกลับได้ปล่อยแบบนี้น่ะฉันจะระเบิดรังของพวกมันไงล่ะว่าไงนะเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะจบสิ้นสักทีแล้วเนี่ยฉันจัดการไปหลายยกหลายตัวแล้วนะปิดแล้วปีศาจพวกนี้ทำไมถึงไม่ช่วยมีความทรงจำยาวๆหน่อยเลยล่ะดีที่เมื่อก่อนเคยเรียนวิธีใช้ปืนมาถึงแม้จะมีพลาดเป้าไปบ้างแต่ในฐานะที่ฉันเป็นสตรีที่งดงามฉันก็ต้องคงความสง่านี้เอาไว้สิแต่ตรงนี้พาเซเล่เข้าทีมแต่พี่ลูกของฉันต้องกังวลนะเพราะฉันมีปืนที่มาเล็งเป้าหมายผ่านลอดกำแพงได้ยิงไปที่ไหนก็โดนโซอีซี่บอยเอาล่ะทีนี้ก็ถึงเวลาเอาเธอเข้าทีมแล้วเธอทำผลงานได้ดีแค่ไหนก็ต้องรู้กันต่อไปแล้วนะรู้แล้วไป let's goไลฟ์พิษภัยโอ้โหพ่อขุนรามน้ำตาท่อขุนรามกำลังร้องไห้ yeah ไม่จบอีกแล้วถึงว่าฉันทำได้ไม่แย่แต่ดูเหมือนพวกปีศาจก็ไม่ลดลงเลยแล้วนะเห็นไหมเป็นแบบนี้ก็คงต้องใช้ทีเด็ดแล้วล่ะออกมาเลยเจ้าระเบิดเวลาแค่มีเจ้านี่ก็สร้างความเสียหายและสมบูรณ์ป้องกันแก่ผู้ปีศาจได้ที่กูรีบเพราะว่าบทพูดมันเยอะนะครับขออภัยเล็กน้อยนะแล้วก็แน่นอนพวกมันมีพวกที่แข็งแกร่งมากนะไม่ระเบิดนี้ไม่สามารถทำอะไรมันได้เราก็ต้องใช้กับดักไฟฟ้ากับมันกับดักไฟฟ้าจะทำงานหลังจากติดตั้งแล้วช่วงหนึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวหากมีมอเตอร์เข้ามาใกล้มันจะระเบิดและทำให้มอเตอร์ที่อยู่รอบเป็นอัมพาตฮึ ดีเลยที่คาดการไว้ก่อนแล้วมันต้องมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยทำการติดตั้งอุปกรณ์ไว้กับเทสและไอไปที่เรียบร้อยแล้วฉันมีนันอัดชนิยะชัดๆเอ้ยมันเขียนจริงๆด้วยอัดชนิยะชัดๆไอ้ยะเฉยๆนี่มันเป็นอย่างนั้นเราก็ลองใช้ไอเทมตัวนี้สั่งสำหรับวิทยาที่ของหาใช่นะให้พวกมันรีบลดความน่ากลัววิทยาศาสตร์นั่นก็ดีกว่าฮ่าๆๆ
ขอรีบนิดนึงนะเพราะว่าบทพูดมันเยอะพ่อขุนรามไม่ถูกใจสิ่งนี้อู้เหล็กโอ้โหนี่โอ้โหถึงกับเหล็กเลยเนี่ยขว้างระเบิดไปแล้วไฟนอลโหวางกับดักไฟนอลโหเอานั่นหาไปกินเฮ้ย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 มันไม่ใช่แบบนี้ที่คุยกันมันไม่ใช่แบบนี้โอ้โหโอ้โหมันแหลกแม่งเบรกเดอะโฟร์ทวอลล์กำแพงที่4แม่งทำเราแหลกเว้ยโจถอยยิงครับถอยยิงเนี่ยดูเซเล่หน้าสั่นเนี่ยหน้าสั่นเป็นด็อกเตอร์สเตรนท์เลยตอนเนี้ยเพราะแพทใหม่มันออปติไมซ์ไม่ดีโอ้ยนี่ไงเล่าหมดยังหมดแล้วเนี่ยเซเล่นี่หน้าสั่นเป็นด็อกเตอร์สเตนกำลังหาความเป็นไปได้ในการสุ่มกาชาอยู่เย้ได้ขวดฟ้ามาปลดล็อกเซเล่ความปรารถนาที่ไร้ตัวตนเรามีเหรียญป่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเรามีเหรียญป่ะยังไม่ปลดล็อกกาชาเลยมันจะเอาเหรียญมาได้ไงวะได้กี่ตั๋วได้ตั๋วใบเดียวอ้าวถ้างั้นคนที่พลาดก็เลือกได้ชุดเดียวยังไงล่ะโอเคลุยครับไปกันอย่างรวดเร็วได้เหรียญแล้วน่าจะเปิดกาชาหลังจากด่านนี้แหละยิงปืนไฟเฮ้ยจริงเหรอเอาวะมันออปติไมซ์ไม่ดีอ่ะ331อ่ะโอ้โหเฮ้ยระเบิดยิงเฮฟวี่แมชชีนกันแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆขว้างระเบิดไปแล้วนี่วางกับดักสแปมไปแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่รีบครับไม่รีบเพราะว่าเนี่ยรีบไปเดี๋ยวก็เจอไฟแดงเจอไฟแดงรอด่านต่อไปมาแล้วสวัสดีครับโอ้สวัสดีคุณบิลลี่ไปเลยอ้าวอย่าลืมสุ่มไวฟุกันด้วยนะกดไลค์สุ่มไวฟุกันได้ชอก็มีลงร้อนหลังแน่นอนครับถึงแม้ตอนเก่าไม่ยังลงไม่หมดเลยตอนเก่าไม่ยังลงไม่หมดเลยเนี่ยสุ่มได้โบโลเนียเดอะโบโลเนียเลิฟฮูไลท์เดอะซิฟนี่เซเล่เนี่ยกำลังหาความเป็นไปได้อยู่หน้าสั่นหาความเป็นไปได้เฮ้ยอ๋อแชร์นี่ไงเสียงแชร์อันที่แม้แต่กูก็ยังตกใจเองตั้งเองตกใจเองบทล็อกหมดบทล็อกระบบคาชาล้านเปอร์เซ็นต์จัดการหมดแล้วเหรอต้องขอบคุณอุปกรณ์ของคุณเทสล่าน่ะอย่าไปประจบให้เขามากเลยถ้าเขาไม่ก่อเรื่องแล้วก็พวกเราก็ไม่ต้องลำบากแบบนี้หรอกนะพูดมากนะตอนนั้นฉันแค่ลองทดสอบพลังของระเบิดเฉยๆเองแล้วนะมันยังเป็นแค่ต้นแบบเพราะฉะนั้นยังต้องเก็บข้อมูลการใช้งานแต่ถ้าแวดล้อมที่หลากหลายยิ่งเยอะยิ่งดีแล้วผลลัพธ์ล่ะฉันไม่นึกว่าจะระเบิดยอดเขาทั้งลูกซะเรียบไปเลยแหละนะคุณก็ไม่นึกว่าตอนนั้นมันเป็นลังของปีศาจใช่ไหมล่ะฉันผิดเองล่ะแต่จะว่าไปก็ไม่ได้เลวร้ายไปซะทั้งหมดหรอกเพราะฉะนั้นฉันเก็บสิ่งนี้ได้จากตัวของปีศาจน่ะชิ้นสุดพิเศษเหรอแบบนี้นี่เองถ้าทางเหมือนกับพื้นที่ก่อนหน้านี้เลยทุบน้ำแข็งแห่งนี้ทุ่งน้ำแข็งแห่งนี้มีพัสดุที่หล่นจากยานของคุณกระจายไปทั่วแต่ในเมื่อเก็บชิ้นพัสดุพิเศษมาได้ตอนนี้ก็คงไม่ต้องกังวลกำลังลบแล้วล่ะนะของสิ่งนั้นยังอยู่ใช่ไหมอ๋อผมรู้ละเราเดาสมมติว่าเราไปที่หอคอยใช่ไหมเราไปที่หอคอยแล้วเหมือนจะเกิดเรื่องอะไรบางอย่างทำให้เราอ่ะต้องออกจากหอคอยมาก่อนแต่ทีนี้อาจจะไม่ใช่อย่างก็ได้เพราะเราเกิดมาทางฝั่งขวาสุดของแมปนะโอเคก็เล่นกันต่อไปเฮ้ย hey, เธอน่ะฮ่าฮ่าฮ่าแต่ภาพก็อยู่ในหัวแค่ภาพก็อยู่ในหัวสมองของฉันแล้วเมื่อมีประสบการณ์ในการทำแบบจำลองมาก่อนหน้านี้แล้วฉันจะทำออกมาอีกกี่อันเมื่อไหร่ก็ได้จะว่าไปตอนนี้ใหญ่หัวลังนกน่าจะถึงเกาะแล้วล่ะนะ
ธอจะพบข้อความที่ฉันทิ้งไว้ให้หรือเปล่านะเป็นแปลว่ามีกัปตัน2คนดีงั้นน่ะดาเมจสะสมทั้ง2คนเพิ่งเรื่องอะไรกันน่ะชิปสปีดเซตคืออะไรน่ะหรอขอโทษด้วยนะพวกเราเอาแต่พูดเรื่องที่เธอไม่เข้าใจน่ะจะอธิบายจากตรงไหนดีนะสรุปแล้วเหตุผลที่ฉันเดินทางพร้อมกับคนๆนี้จุดหมายปลายทางก็คือหอคอยสูงที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงนู้นอ้าวทฤษฎีกูพังนะครับปรากฏว่าเป็นอีกคนนึงแล้วกันมาคนละฝั่งเลยแต่ก็อย่างที่เธอเห็นการเดินทางมันก็ไม่ได้ราบรื่นสักทีเดียวแต่อย่างน้อยถ้าเทียบกับสูที่เคยเจอแล้วพวกมันเมื่อกี้ยังถือว่ากระจอกปีปีศาจนี่ถือว่ากระจอกแล้วเหรองั้นปีศาจที่อยู่ข้างหน้าเรานั้นมันไม่ต้องห่วงหรอกใช้อุปกรณ์บางอย่างที่ช่วยเพิ่มพลังการลบให้กับเราได้ส่วนรายละเอียดอ่ะค่อยว่ากันทีหลังแล้วนะแต่การจะใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้ต้องใช้เทมพิเศษซึ่งไอเทมนี้ที่ว่าก็คือชิปสุดพิเศษไงล่ะเหมือนเราไปตากล้องมากกว่ากัปตันน่ะแล้วจะหาชิปสุดพิเศษอันนี้ได้ที่ไหนล่ะอย่างที่ฉันนั่งมาเพื่อสำรวจก่อนนี้ในยานมีชิปสุดพิเศษอยู่กล่องนึงฉันเข้าใจแล้วล่ะตอนนี้ชิปที่หล่นจากยานได้กระจายอยู่ทั่วเกาะมีน่าล่ะที่ตัวของปีศาจถึงมีชิปนี้เยอะด้วยฉลาดมากเลยแหละนะถ้างั้นตอนนี้สถานการณ์กลับกันแล้วเราคือผู้ล่าเพราะมันคือผู้ถูกล่าไปเก็บชิปไว้กันเถอะน่าชิปหายนั่นเองนะครับเฮ้ยIt's now following. Oh, thank you for follow ครับผมแชร์เดอะสตรีมโห thank you for share ด้วยนะสุดยอดไปเลยตอนแว่นขยายซึ่งถ้าไปเดินเข้าไปของเขาจะทำอะไรนั่นแหละโอ้ยเล็กนี่ heavy machine กันเฮ้ยเฮ้ยมันเร็วขึ้นไหมเนี่ยเฮ้ยฝันรวยไปแล้วบ็อกซิมิตี้ใหม่ EDD deploy เฮ้ยขว้างระเบิดไปแล้วเคลียร์ the blast area โอ้โหข้ามเกมเลยทีเดียวนะครับโอ้วางดิครับ Come on โอ้โหพักก่อน Heavy Machine กันนี่ก็ยิงไปเรื่อยๆอุ๊ยนี่อีกดอกหนึ่งจะเป็นอะไรไปชอบพื้นน้ำแข็งมากครับแต่กูแหลกจังวะเนี่ยเดี๋ยวนะไม่ได้ว่ะจริงๆผมเล่นคนเดียวอ๋อนี่ปรับดาเมจเล็กแล้วนะแล้วก็อ่ะไหนๆก็เล่นถ้าเล่นคนเดียวจะปรับถ้าเล่นแบบไม่จะตีมจะปรับ4แต่ถ้าจะตีมด้วยมันแหลกครับก็ต้องปรับ1โอเคเพิ่มความลื่นกันหน่อยร้านน้ำแข็งแห่งนิรันดร์โอ้ดูเหมือนจะเสร็จแล้วนะฝีมือของคุณช่างช่ำชองขึ้นเรื่อยๆสินะแง่อยู่แล้วล่ะต่อให้มีตำราวิทยาศาสตร์บืดก็ไม่ใช่ว่าใครก็จะทำได้แล้วนะคือฉันเข้าใจเหตุผลที่ต้องรวบรวมชิ้นสุดพิเศษนั้นแล้วแต่ตำราวิทยาศาสตร์มือนี่คืออะไรหนองอันใหญ่หนองฉันยังไม่ได้บอกเหรอดร.เทสลาอ้างว่าในหัวสมองของเธอมีภาพสิ่งประดิษฐ์ต้องห้ามกว่า 130,000 ภาพเก็บอยู่อะไรวะขอบก็ขอบคุณคุณเราจะพูดชื่อเขาดีไหมเนี่ยขอบคุณคาร์ลอสซิลว่า is now boring โอ้โห thank you so much ขอบคุณเจ้าหญิงปลาทองนะครับสำหรับ49บาทนะครับผมเดี๋ยวจะอัดคลิปไว้ให้แล้วกันนะไอ้อันนั้นอ่ะอัดลง YouTube ไว้ให้แล้วกันไม่ใช่การกล่าวอ้างมันคือความจริงต่หากล่ะโอเคจ้ะโอเคจ้ะและของที่เพิ่งทำมาออกมาเมื่อกี้ก็เป็นแบบจำลองของโปรโตไทป์108ในโปรเจกต์ตำราวิทยาศาสตร์มืดถึงแม้ความต้านทานจะมีขีดจำกัดแต่ก็มีความสามารถไม่แพ้ตัวต้นฉบับแล้วนะ
แล้วโปรโตไทป์108ทำอะไรได้บ้างล่ะเพียงแค่เพียงแค่ใส่ชิปพิเศษเข้าไปในโปรโตไทป์108ก็จะรวบรวมข้อมูลแล้วสร้าง GB ต่อตัวให้เหมือนกับร่างจริงใช่ไหมล่ะใช่ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเป็นบุคคลที่มีบันทึกอยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นร่าง GB ของใครก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ทั้งนั้นใช่แต่ถ้าเธออยากรู้หลักการทำงานของมันแล้วก็ดร.เทสลาเองก็ไม่สามารถอธิบายได้เพราะเขาแค่ใช้เป็นอย่างเดียวไงล่ะหุบปากได้แล้วนะไม่ขัดคอสักใครจะตายไหมฉันทนมานานแล้วนะอ่ะกัปตันคุณเทสลาจะร้องไห้เลยร้องไห้อ๋อเคร่งหนักไปหน่อยขอโทษฉันผิดไปแล้วเชิญคุณพูดต่อได้เลยนะจะร้องไห้ได้ไงวะกล้าเอาตำราวิทยาศาสตร์เมื่อของฉันไปเทียบกับสิ่งประดิษฐ์ที่มาจากกระเป๋าของหุ่นยนต์แมวสีฟ้าแบบนี้ไร้มารยาทที่สุดถ้าในสมองมีแต่ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้และวิธีการทำแต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบภายในก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะข้อมูลเหล่านี้มันใช้อะไรไม่ได้ไงล่ะนี่อันนี้ก็เป็นลัทธิกาชาจากรูปกว่า 130,000 รูปที่มีในตำราวิทยาศาสตร์เมื่อตอนนี้ลูกพี่เข้าใจและนำไปใช้ได้จริงกับมีแค่ไม่ถึง1,000รูปเท่านั้นเองโอเคไม่ต้องอ้อมค้อมแล้วสรุปคือถ้าอยากเปิดใช้งานกาชานำโชคของทดลองหมายเลข108จากตำราวิทยาศาสตร์มืดต้องมีของที่มันต้องการก็คือชิปพิเศษไงล่ะเหรียญกาชานั่นแหละเมื่อหยอดชิปพิเศษลงในกาชานำโชคและทำการโยกคันโยกคุณจะเห็นว่ามีภาพตัวละคร3ภาพที่เหมือนกันเลื่อนสลับกันไปมาเออเมื่อนำภาพเหล่านั้นอยู่กันก็จะเออรู้แล้วโอ๊ยไปล้อโดเรมอนด้วยอะไรนะเธอบอกว่ามีแต่เด็กๆเท่านั้นที่จะมานั่งเลือกเธอจะเอาทั้งหมดงั้นเลยนั่นเหรอเงินถึงไหมล่ะไปไหวก็จัดเลยสิโอ้โหเกือบลืมไปนะไม่ใช่ว่าจิบิทุกตัวจะต่อสู้ได้แต่ก็มีจิบิบางตัวที่ถึงจะไม่มีพลังต่อสู้แต่ก็จะคอยให้เอฟเฟกต์ช่วยเหลือได้อย่างมากกาชานำโชคที่เป็นใครเป็นคนตั้งชื่อนั่นเหรอฉันรู้ว่าชื่อนี้มันน่ารักสุดๆไปเลยหรือฉันคิดไปเองคนเดียวแล้วนะขอปืนไฟFlame shot. นี่ตัวน้ำแข็งจะใช้ไฟวัดโอเคข้ามดิเมนชั่นครับเพราะแม่เพราะเสียเวลา Flame shot. Flame shot. อยากเผาแล้วทีนี้เราเอาอันนี้มาครับ Heavy Machine Gun อัพดาวเซเล่เย้โอเคชวอลโลเทลเข้าตี้แล้วไปต่อกัดไม่ปล่อยยังดูขวดไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปสักพักก่อนแล้วกัน